ความคืบหน้าเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานีมาฝากครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะมีการจัดพิธีลงนามเซ็นสัญญากันแล้วเรียบร้อยนะคะโดยบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชน B Land นะคะบางกอกโมโนเรลจำกัด NBM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการร่วมค้าของ BSR ที่ร่วมทุนกันระหว่างบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะเซ็น MOU กันความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานีเม็ดเงินลงทุน 4,000 ล้านบาทนะคะและเป็นความจำเป็นความสำคัญมากสำหรับสายสีชมพูส่วนต่อขยายนี้เป็นชุมชนเป็นเมืองใหญ่มากนะเมืองทองธานีนะคะคาดว่าจะเปิดให้บริการช้าที่สุดไตรมาสแรกของปี2568ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยบรรเทาการจราจรเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองทองธานีกว่า 300,000 คนให้ได้รับความสะดวกสบายและรองรับการเดินทางเข้าไปสู่ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่มีคนเข้ามาร่วมประชุมกว่า10ล้านคนต่อปีด้วยนะคะเป็นโครงการที่มีความสำคัญมากเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการบมจ. BTS Group Holding กันค่ะโครงการนี้เขาเรียกว่าเป็นโครงการที่ต่อเชื่อมเข้าไปถึงแจ้งวัฒนะที่ตรงข้างหน้านี่นะฮะแต่ว่าถ้าจะไปต่อสายสีเขียวก็ไปต่อที่วัดพระศรีนะครับแม้ว่าจะไปต่อสายสีม่วงก็ไปที่แครายนะฮะพระธาตุสีส้มเกิดได้สะดวกดีก็จะไปต่อที่มินบุรีแล้วก็คงจะไม่เคยจะทราบกันว่ามันจะมีอีกเส้นหนึ่งนะฮะที่จะเรียกว่าสีเทาไปต่อกันที่วัชรพลแปลว่าโครงข่ายนี้สามารถเข้ามาเสิร์ฟได้เสิร์ฟชาวเมืองทองธานีและผู้คนในละแวกนี้นะฮะให้ได้รับการสะดวกสบายในการเดินทางและก็แน่นอนในอนาคตสามารถที่จะเสริมได้ให้กับแขกที่จะมาร่วมงานหรือมาใช้จ่ายในศูนย์ประชุม Impact นี้อย่างแน่นอนเรื่องของจัดเรื่องของการจอดรถเรื่องของการรถติดจะลดลงไปแน่นี่คือสิ่งที่เรานะฮะทั้งทางบริษัทแบงค์ของแลนด์และนอร์ทเทิร์นแบงค์ของเนี่ยอยากจะเห็นในวันนั้นโครงการส่วนต่อขยายนี้เป็นการลงทุนของเอกชน 100% นะคะยืนยันไม่ได้เป็นการลงทุนเพื่อเอื้อเอกชนแต่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับมากที่สุดค่ะส่วนอัตราค่าโดยสารอันนี้ทางบริษัทร่วมทุนกันนี้บอกว่าเดี๋ยวคงต้องรอหารือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะคะย้ำอีกครั้งจะเปิดกันในช่วงปีไตรมาสแรกของปี2568แต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะถ้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูทั้งเส้นทั้งสายของเขาแครายมีนบุรี30สถานีเนี่ยน่าจะเปิดให้บริการบางส่วนต้นปี66ต้นปี66ปีหน้าแล้วสิคือส่วนต่อขยายเนี่ยเดี๋ยวเขาค่อยไปเชื่อมนะฮะทีนี้มาฟังในส่วนของคุณปีเตอร์กาญจนภาสประธานกรรมการของบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนกันบ้างนะครับว่าจากความร่วมมือในโครงการรถไฟฟ้าสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานีระหว่าง B-Land กับ NBM เนี่ยก็รู้สึกยินดีและภูมิใจมากที่บริษัทสามารถมอบประโยชน์ต่อสาธารณะโดยช่วยให้ประชาชนทั้งผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่ทำงานอย่างที่คุณเล็กว่าในเมืองทอง 300,000 กว่าคนรวมทั้งผู้ที่เดินทางมางานประชุมแสดงสินค้า10ล้านคนต่อปีเนี่ยจะได้รับความสะดวกสบายส่วนโอกาสทางธุรกิจก็คาดว่าจะส่งเสริมธุรกิจต่างๆในเมืองทองไม่ว่าจะเป็นศูนย์แสดงสินค้าการประชุมโรงแรมรวมไปถึง Cosmo Baza Cosmo Walk Outlet Square B Hive Lifestyle Mall แล้วก็ Cosmo Office Park ให้เติบโตขึ้นอีก 10-20% แล้วก็เพิ่มศักยภาพเพิ่มมูลค่าที่ดินเปล่าในเมืองทองด้วยครับไปฟังดูเลยครับไม่กี่ปีนี้เองเนาะก็จะมีรถไฟฟ้าเข้ามาในเมืองทองธานีและก็ชาวเมืองทองธานีที่กว่า 300,000 กว่าคนจะได้รับการสะดวกที่ตื่นทางเข้ามาในเมืองทองธานีเลยนะครับคือ 300,000 กว่าคนที่เมืองทองธานีนอกจากว่าคนที่พักอยู่อาศัยในเมืองทองธานีแล้วก็ยังมีคนที่ทำงานมีออฟฟิศมากมายที่อยู่ในเมืองทองธานีนะครับคือยกตัวอย่างเช่นก็จะมีสำนักงานใหญ่ของกสิกรไทยนะครับแล้วก็ยังมีสำนักงาน Immigration Office ของตำรวจแห่งชาติแล้วก็ยังมีออฟฟิศของส่วนหนุนของกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่ง2หน่วยงานนี้นอกจากมีออฟฟิศอยู่ในเมืองทองธานีเขายังมีที่อยู่อาศัยที่เขาสร้างไว้อยู่เองมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้น
พอมีรถไฟฟ้าเข้ามาทุกคนก็จะได้อำนวยความสะดวกนะครับก็แน่นอนสำหรับคนที่มาชมงานใน Impact นะครับอย่างที่คุณคีรีคอยบอกปีหนึ่งเรามีกว่า10ล้านกว่าคนเลยนะครับคือไม่แต่ว่าคนที่มาดูคอนเสิร์ตคนที่มาจัดงานชมงานนะครับก็จะได้มา Impact สะดวกมากเลยเพราะว่าออกจากรถไฟฟ้าสถานีแค่19ก็ถึง Impact Challenger เลยนะอย่างที่บอกจะไม่ใช่ว่าแค่ประโยชน์สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองทองธานี 300,000 กว่าคนเท่านั้นประชาชนภายนอก ถ้าจำเป็นจะต้องเข้าไปประชุมไปชมศูนย์การแสดงสินค้าอะไรต่างๆก็จะได้ใช้ประโยชน์จากสายสีชมพูส่วนต่อขยายนี้ด้วยค่ะมาถึงรถไฟฟ้าแล้วก็ไหนๆจากสีชมพูมาสีส้มกันสักนิดไหมน้องเล็กได้ค่ะนะครับดร.สามารถราชพลสิทธิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้ชำนาญด้านโครงการและแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนการท่าอากาศยานโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะครับคือจริงๆดร.สามารถเนี่ยมาคุยกับผมหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกครั้งที่2หลังจากล้มประมูลครั้งที่1เนี่ยดร.สามารถบอกรฟม.เนี่ยชี้แจงบอกว่าโอ้ยการเปิดประมูลรอบ2เนี่ยรับรองว่าเปิดกว้างเป็นธรรมไม่กีดกันไม่เอื้อประโยชน์เอกชนรายใดปรากฏดร.สามารถบอกไอ้ที่พูดเนี่ยรับฟังได้หรือไม่ต้องอ่านบทความนี้ค่ะคุณสมบัติโอ้โหจริงๆดร.สามารถโพสต์ไว้ยาวมากเลยนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะกับการประมูลครั้งที่1ที่ถูกล้มไปแล้วจนมาการประมูลครั้งที่2เนี่ยมันแตกต่างอย่างไรบ้างท่านก็ชี้ให้ยกตัวอย่างท่านสรุปนะคะท่านบอกว่าการประมูลครั้งที่2ของรฟม.เนี่ยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เดินรถไฟฟ้าให้มีลักษณะเปิดกว้างมากกว่าการประมูลครั้งที่1อันนี้เปิดกว้างคุณสมบัตินะเปิดกว้างทำให้มีบริษัทเดินรถไฟฟ้าต่างชาติคือบริษัทอินชอนทรานสิตจากเกาหลีใต้สามารถเข้าร่วมประมูลได้แต่อย่างไรก็ตามรฟม.ก็ไปปรับแก้คุณสมบัติของผู้รับเหมาให้มีลักษณะไม่เปิดกว้างนี่ไงดูตามตารางเลยนะประมูลครั้งที่1กรกฎาคม63ต้องผู้รับเหมา1ไม่ต้องมีผลงานกับหน่วยงานของรัฐบาลไทย2ไม่ต้องมีผลงานที่แล้วเสร็จอันนี้ครั้งที่1นะพอมาครั้งที่2ต้องมีผลงานกับหน่วยงานรัฐบาลไทยแม้ไอตอนคุณสมบัติผู้เดินรถเนี่ยนะเปิดกว้างแต่พอข้อ2ปั๊บต้องมีผลงานกับหน่วยรัฐบาลไทยและต้องมีผลงานที่แล้วเสร็จด้วยนะฮะทีนี้เปิดแต่ไม่เปิดพอมาถึงข้อที่3ผู้ยื่นประมูลผู้ยื่นประมูลครั้งที่1เนี่ยผู้ยื่นประมูลได้ทั้ง BEM ได้ทั้งชอการช่างได้ทั้ง BTS จับมือกับชิโนไทยนี่คุณผู้ชมเห็นนะผู้ยื่นประมูลพอผู้ยื่นประมูลครั้งที่2BEM ยังจับมือกับชอการช่างเหมือนเดิมอีต้าไทยจับมือกับอินชอนไม่ต้องมีผลงานในไทยแต่ปรากฏว่าผู้ที่ไม่สามารถยื่นประมูลได้คือ BTS และชิโนไทยนะฮะคือดร.สามารถก็เลยบอกว่าลักษณะนี้เนี่ยมันก็ชวนที่ทำให้คิดอยู่ว่าเอ๊ะพอมีผู้ยื่นเสนอรอบนี้แค่2รายอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ผู้ติดตามเรื่องนี้คงพอคาดได้ว่าผู้ที่จะชนะประมูลเป็นกลุ่มบริษัทใดและรฟม.จะได้รับผลตอบแทนสูงสุดตามที่ควรจะได้หรือไม่จึงน่าคิดว่าเหตุใดรฟม.จึงปรับแก้คุณสมบัติของผู้เดินรถไฟฟ้าและของผู้รับเหมาในครั้งที่2ทำให้อีต้าไทยและอินชอนทรานสิตคอร์ปอเรชั่นสามารถเข้าประมูลได้แต่ BTS และชิโนไทยไม่สามารถเข้าประมูลได้คือแทนที่จะเพิ่มเป็น3คนเข้าประมูลได้ไปเหลือแค่2แล้ว BTS ที่เคยเข้าประมูลรอบแรกได้กับประมูลไม่ได้นะครับดร.สามารถทิ้งท้ายในหมายเหตุว่าอะไรครับน้องเล็กข้อสงสัยดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นข้อกังขาที่ผมและประชาชนทุกคนที่ชอบจะต้องขอคำชี้แจงให้สิ้นสงสัยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนด้วยเจตนาที่จะให้ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นเองนะคะก็เลยเป็นคำถามขึ้นมาเนี่ยแหละนั่นแหละไหนๆก็ให้จบรถไฟฟ้าไปทั้งสีชมพูและสีส้ม